ระผมมากราบขอขมาลาอุปสมบทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่กระผมได้เคยล่วงเกินพวกท่านทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้พวกท่านอโหสิกรรมให้กระผมด้วยเถิดสาธุพ่อเลิศฉันกับแม่ทองสำลียินดีอโหสิกรรมเธอทุกอย่างขอให้พ่อเลิศจงตั้งใจสืบต่อพระพุทธศาสนาอยู่ในเพศพรหมจรรย์เป็นอันดีให้สมกับที่ความตั้งใจมีเอาไว้นะครับบวชเสร็จแล้วคงจะแต่งงานเลยหรือเปล่ามีคู่รักกับเขาหรือยังล่ะแม่ทองสำลีทำไมถึงไปถามหลานอย่างนั้นน่ะพอดีอีฉันกำลังคิดถึงเรื่องพ่อกล้าอยู่นะคะจนป่านนี้ละยังไม่เห็นคืนมาบอกว่าชอบใครเลยก็เลยอยากจะทราบว่าเพื่อนๆคนอื่นๆเขาเป็นอย่างไรกันบ้างกระผมยังไม่มีคู่ครับเช่นนั้นก็มาตะเภาเดียวกันคุณทองสำลีไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราดอกครับเวลานี้พวกเราคิดแต่เรื่องบ้านเมืองไม่มีเรื่องสตรีในหัวเลยปีนี้มะขามบ้านเราดกเสียเหลือเกินทิ้งไว้ลมพัดตกลงมาฝักก็แตกเสียหมดถึงได้เอามาทำเป็นมะขามเปียกเก็บไว้ไม่ทิ้งให้เสียเปล่ายังจะพอมีเม็ดมะขามเหลือให้คั่วอีกไหมมีครับขอบใจนะคะคุณกล้าคะคุณเลิศเนี่ยเขาดูเป็นหนุ่มเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมีสง่าราศีมากนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆครับเขาโตกว่าผม2ปีฐานะชาติตระกูลก็ดีใครได้ไปเป็นเขยเนี่ยคงจะโชคดีคุณทองสำลีคิดอะไรอยู่ครับเจ้าคุณมาหินกับคุณหญิงเนียมเนี่ยก็ไม่อยากกะหาคู่มั่นคู่ใหม่ไว้ให้ลูกชายตัวเองบ้างแปลกไหมไม่แปลกหรอกครับท่านมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำหรือว่าคุณเลิศเขาจะมีอยู่แล้วแล้วไม่ยอมบอกเราชักช้าเนี่ยจะไม่ได้การซะละไม่ทันการอะไรหรอครับไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณกล้าเม็ดมะขามไหม้หมดแล้วครับว้ายตายแล้วคุณกรุ่นเจ้าคะคุณกรุ่นมีอะไรหรือฉันจะมาถามเจ้าค่ะว่าจะต้องเตรียมสำรับอะไรเพิ่มไหมเจ้าคะไม่มีแล้วมาก็ดีแล้ววาดอ่อนกราบคุณหญิงเนียมเสียสิลูกสาวคุณพระพิชัยธานีค่ะอีฉันรับเข้ามาช่วยงานครัวเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนี่แม่ปรางลูกสาวคุณหญิงเป็นข้าหลวงอยู่ตำหนักเจ้าจอมมรกตรู้จักกันไว้เสียสิรู้จักกันแล้วค่ะจริงไหมแม่วาดอ้าวอย่างนั้นดอกหรือไปเจอกันที่ไหนมาล่ะที่เต็งเจ้าค่ะ
วันเสาร์หน้าฉันจะไปช่วยงานบวชลูกชายคุณหญิงเนียมพ่อเลิศพี่ชายแม่ปรางเขาสองคนนี้ใครจะไปช่วยฉันได้บ้างฉันเองค่ะคนชื่อเลิศคงมีอีกมากมายนั่นแหละไม่มีทางที่พี่เลิศจะเป็นพี่น้องกับแม่ปรางศัตรูของฉันเดี๋ยวเถอะพี่วาดอย่าเที่ยวไปพูดให้ใครเขาได้ยินเลยนะนี่เพื่อนพี่สมัยเรียนชื่อเลิศมาช่วยทำอาหารที่งานบวชสิจะได้รู้ว่าใช่หรือไม่ไม่มีทางยังไงฉันกับแม่ปรางก็ไม่มีทางญาติดีกันแน่ๆเมาอยู่กันที่นี่เองกับอะไรแล้วเดี๋ยวแม่ก็ได้ล้มกันพอดีแม่มาหาฉันแม่คิดถึงฉันหรือแล้วไหนล่ะไม่เห็นจะมีขนมอะไรมาฝากกันเลยแล้วคืนนี้แม่จะนอนค้างที่นี่ไหมจะได้คุยกันให้ช่ำแม่จะมาขออนุญาตเอาตัววาดกลับบ้านวันหนึ่งแล้วฉันล่ะจ๊ะไม่เกี่ยวกับแม่อ่อนหรอกฉันจะเอาแม่วาดไปช่วยงานสักหน่อยไม่รบกวนแม่อ่อนหรอกจ้ะดูสบายแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มี